ส่องไลฟ์สไตล์สุดรู้พระเอกดังช่อง3มีชื่อเอี่ยวคดีฟอร์เล็กซ์ 3D ค่ะเกี่ยวประเด็นนี้อีกหนึ่งคนค่ะสำหรับนักแสดงช่อง3นั่นก็คือหนุ่มบอลกำมันกลมแก้วมีรายชื่อในคดีติดอยู่ด้วยสำหรับหนุ่มบอลแล้วนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นทั้งนายแบบทำงานโฆษณาเป็นที่รู้จักกันจากโฆษณาทรูค่ะต่อมาปี2557มีละครคือในม่านเมฆรับบทเป็นปลัดเกษตรนั่นเองผลงานของเขาก็การันตีต่อมาด้วยคุณภาพอย่างมากมายแล้วค่ะและเป็นที่แน่นอนว่าสำหรับชื่อเขานั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเอี่ยวในคดีฟอร์เล็กซ์ 3D ด้วยแต่จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันได้ฟังเพิ่มเติมค่ะ